สำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการโยกย้ายถ่ายโอนหรือการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นลักษณะของวัฏวนนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะออกแนวเหมือนลักษณะเหมือนกับว่ามีการแก้ไขปรับปรุงใช้ใหม่เกิดขึ้นและก็เป็นลักษณะของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเซฟตนเองเซฟคอสนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิตในแนวใหม่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนี่บอกได้เลยว่าชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะต้องพยายามขยันคือถ้าคุณจะยึดหลักในสายอาชีพเดียวเนี่ยอาจจะทำให้คุณอาจจะมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะนั้นชาวราศีเมถุนเดือนนี้เขาอาจจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการหารายได้เสริมช่องทางใหม่ๆเสริมเกิดขึ้นทำให้ตัวเขาอาจจะต้องเหนื่อยกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่มันก็สามารถทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยประคับประคองตนเองได้มากขึ้นนะคะในเรื่องของงานในส่วนของเรื่องของงานอีกอย่างนึงก็คือชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้โอกาสงานนอกบางคนมีงานประจำอาจจะได้รับงานนอกเสริมเข้ามานะคะในส่วนของในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คือชาวราศีเมถุนต้องพยายามประหยัดมัธยัสถ์อบอ่อนนิดนึงคือช่วงนี้การเงินอาจจะยังไม่หวือหวามากที่ควรทำให้ชาวราศีเมถุนไม่สามารถที่จะใช้จ่ายเงินตามสิ่งที่ตนเองต้องการเพราะฉะนั้นเดือนนี้เขาต้องมีการจัดการระบบระเบียบในเรื่องของการเงินให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าการเงินของเขาเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับมีพอได้กินได้ใช้ไปเดือนต่อเดือนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เขาต้องขยันมากเป็นพิเศษและต้องประหยัดมัธยัสถ์อดออมให้มากนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักในชาวราศีเมถุนถ้าเป็นคนเก่าที่เคยเลิกลากันไปหรือห่างเหินกันไปเนี่ยเหมือนมีโอกาสที่จะกลับมาสงสารซึ่งกันและกันอาจจะกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นได้มีโอกาสได้หมุนเวียนกลับคืนมาหรือคนที่กำลังคบกันอยู่นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้วางแผนในเรื่องของความรักในเชิงอนาคตแต่สิ่งนึงที่ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีเมถุนคือความเจ้าชู้นิดนึงในความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเสน่ห์เข้ามาทำให้ตัวคุณอาจจะเหมือนจับปลาสองมือหรืออาจจะยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะครับ